สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง You Can Thenicz นะครับผมโคชเช่และวันนี้เรานำเสนอโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนในพาร์ทที่4นั่นคือโปรแกรมเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับโอเคก่อนที่จะเริ่มนะฮะก่อนที่ทุกท่านจะเริ่มนะอย่าลืมฮะวอร์มอัพกันให้เรียบร้อยนะครับวอร์มอัพข้อมือวอร์มอัพข้อมือสำคัญมากครับถ้าวอร์มอัพข้อมือผมลงไว้แล้วนะอยู่ในช่องผมเลยในส่วนของโปรแกรมการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพข้อมือนะครับอย่าลืมนะเข้าไปเช็คกันได้ว่ามีท่าอะไรบ้างครับเมื่อวอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเก็บตัวนะฮะขั้นตอนที่หนึ่งนะจำไว้ว่าครับจำไว้ว่าของเราก็คือเราจะเล่นแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งนะฮะเริ่มเล่นตั้งแต่ท่าแรกเสร็จแล้วก็ต่อท่าที่2ท่าที่3ท่าที่4นาทีพักระหว่างท่าให้น้อยที่สุดนะครับแต่ละท่าเล่นให้ได้จำนวนครั้งที่มากที่สุดนะฮะ10ถึง15ครั้งหรือเอาเท่าที่ไหวนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นแรกๆอาจจะมีเรี่ยวแรงได้ไม่เยอะนะฮะเล่นเท่าที่ไหวนะครับพักระหว่างท่าระหว่างท่านะ30วินาทีนะครับพยายามอย่าให้เกินนั้นนะฮะถ้าไม่ไหวจริงๆโอเคยืดได้1นาที1นาทีนะครับเล่นเสร็จ1รอบพักระหว่างรอบนะฮะอย่าให้เกิน1นาทีเหมือนกันแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆโอเคอนุโลมครับยืดไปนะแต่พยายามทำให้สั้นที่สุดครับโอเคนะสำหรับโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนท่าที่4โปรแกรมโอไหล่ท่าแรกของเราในวันนี้นะก็คือท่ากระโดดตบครับบอกอัพกันด้วยท่านี้ครับโอเคไปครับโอเคนะฮะต่อไปครับคือท่าที่2ของโปรแกรมของเราก็คือท่า handstand against the wall หรือท่าหกสูงพิงกำแพงนั่นเองซึ่งสำหรับมือใหม่หรือผู้เริ่มต้นจริงๆเนี่ยการที่จะตีลังกาขึ้นไปพิงกำแพงเป็นเรื่องยากครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแบบให้หน้าเราหันเข้าหากำแพงนะฮะเราจะใช้การไต่ขึ้นไปครับทำให้อยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องอยู่จนหมดแรงนะฮะให้ใช้แรงกะไปสักประมาณใช้แรงไปแล้วประมาณ 50-70% นะครับให้เหลือแรงตอนที่เราลงมานะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นหรือว่าทำจนหมดแรงเดี๋ยวตอนที่ลงมาเราไม่มีแรงทำนะฮะอันตรายนะครับให้เหลือแรงไว้บ้างนะฮะโอเคไปครับและสำหรับของมือใหม่หรือขึ้นเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราอาจจะเข้าได้ชิดกำแพงได้ยังไม่มากนะฮะให้เข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะได้นะครับนะเอาทำเท่าที่ได้ก่อนนะเมื่อเราแข็งแรงมากขึ้นค่อยเข้าไปให้จนชิดกำแพงเลยครับโอเคไปสู่ท่าต่อไปครับโอเคสำหรับท่าต่อไปครับท่าที่3ของโปรแกรมก็คือท่าวอล์วอล์กนะฮะท่าวอล์วอล์กหรือท่าที่เราเดินไต่กำแพงนั่นเองท่าเหมือนกับท่าที่เราเริ่มต้นที่จะแฮนด์สแตนด์เมื่อตะกี้ก็คือมือค้ำพื้นนะฮะแล้วใช้เท้าค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่มือค่อยๆไต่เข้าหากำแพงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับจำไว้ว่ามือใหม่ผู้เริ่มต้นเลยยังไม่ความแข็งแรงมากนะฮะให้เข้าไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะพอจะทำได้นะครับแล้วก็คานออกมาจนตัวเหยียดขาไม่ต้องตกพื้นนะแล้วคานกลับไปใหม่นะครับเมื่อเราแข็งแรงมากขึ้นก็เข้าไปจนชิดเลยเข้าไปจนชิดคานออกมาไปใหม่นะครับท่านี้จะมีความยากค่อนข้างยากนะฮะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับอาจจะ2ครั้ง3ครั้งในช่วงแรกไม่เป็นไรฮะฝึกไปก่อนแล้วพอระยะหลังหัวไหล่ท่านแข็งแรงขึ้นท่านก็จะทำได้มากขึ้นนะครับโอเคท่าวอล์กครับไปThank you.
่าวอลวอลครับโอเคท่าต่อไปครับขั้นด้วยท่าเบิร์นก็คือท่าเมาเทนคริมนั่นเองท่าเมาเทนคริมเป็นยังไงไปดูครับนี่ก็คือท่า mountain climb ครับโอเคท่าต่อไปครับก็คือท่า elevate by push up and pull นะฮะ elevate by push up ก็คือท่าที่เราวิดพื้นพุ่งหอกนะมีอยู่ในโปรแกรมวนไหลที่ผมลงไปเมื่อซึ่งเป็นโปรแกรมของวนไหลจากของโปรแกรมของ beginner ที่ผมลงไปครับไปดูได้ว่าเป็นยังไงนะโอเค elevate by push up and pull นะฮะเมื่อเราทำท่า elevate by push up ไปได้สักพักเมื่อแรงใกล้จะหมดก็ต่อด้วยการค้างไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามนะยิ่งก้นโด่งเท่าไหร่ยิ่งตัวเราก้นโด่งเท่าไหร่นะฮะจะยิ่งยากนะครับถ้าเกิดไม่ไหวก็ให้คานมาข้างหน้าสักหน่อยให้ตัวไม่เอียงมากเกินไปครับโอเค elevate ไป push up and hold ไปครับไปพุชอัพแอนด์โฮครับโอเคครับสำหรับท่าต่อไปของเราก็คือท่าพลันช์ลีนโฮนะฮะพลันช์ลีนโฮให้จำไว้ว่าการวางฝ่ามือนะครับเราจะวางโดยใช้สั่งมือวางที่พื้นนะแล้วก็จิกนิ้วไว้ครับแขนเหยียดตรงให้สุดนะครับเก็บและกดตำแหน่งของสะบักนะวิธีการนะครับก็คือสมมติเรายืนอยู่อย่างนี้นะครับเหวี่ยงหมุนแขนไปข้างหลังเนี่ยมันจะห่อลงอย่างนี้ครับปั๊บนี่คือตำแหน่งนี้ฮะนี่คือตำแหน่งที่เรากดสะบักนะฮะท่านี้เราใช้สะบักในการควบคุมตัวของเรานะโอเคลำตัวเหยียดตรงลำตัวเหยียดตรงและเก็บหน้าท้องเก่งชูหน้าท้องเยอะๆนะฮะต่อไปโอเคท่า punch lean hold ไปครับท่า punch lean pull ครับโอเคสำหรับท่าต่อไปครับก็คือท่าทัก punch bump นะฮะท่าทัก punch bump เป็นหนึ่งในท่าพื้นฐานที่เอาไว้สำหรับในการฝึกไปความแข็งแรงไปสู่ท่าทัก punch นะครับท่าทัก punch bump นะฮะให้ความแข็งแรงของท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวไหล่นะกล้ามเนื้อหลังแขนและกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับทัก punch bump เวลาที่ทำหน้าอย่าลืมนะแขนเหยียดตรงเสมอแขนอย่าตรงนะครับฝ่ามือหันออกกระทั่งเล็กน้อยนะฮะนิ้วให้กลางออกนะครับนับที่น้ำหนักลงที่สันมือนะครับแขนอย่าตรงอยู่เสมอเก่งหน้าท้องให้เยอะงอเข่านะเราจะใช้จังหวะในการเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วพยายามดันตัวขึ้นยกตัวขึ้นมานะครับค้างไว้สักครู่สักประมาณ1วิ2วิหรือ3วินาทีแล้วแต่แล้วก็ลงกลับมาใหม่นะครับไปแล้วกลับนับเป็น1นะฮะอย่าไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคท่าทักพันช์ปั๊มไปครับเ
ท่าทักชันบันทักโอเคต่อไปปิดท้ายด้วยท่าสุดท้ายของโปรแกรมวันนี้นะฮะก็คือท่าแพลงแจ็คนะครับท่าแพลงแจ็คก็คือท่าแพลงกิ้งที่เราแพลงนะตั้งท่อนแขนครับกับตัวเหยียดตรงนะฮะแล้วก็กระโดดเหยียดขาหุบขาครับพยายามได้20-30ครั้งครับโอเคท่าแพลงแจ็คครับไปเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนในภาคที่4นะครับโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่นะโอเคอย่าลืมครับอย่าลืมกด subscribe ช่องเราครับช่อง You Can Thenicz นะฮะกด subscribe ที่ปุ่มตรงนี้นะฮะกดแล้วอย่าลืมกดปุ่มนักครั้งด้วยเมื่อมีการอัพวิดีโอขึ้นไปใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะฮะชอบวิดีโอนี้นะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับมีข้อสงสัยสอบถามหรือข้อติชมคอมเมนต์ได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนะโอเคพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่ในโปรแกรมลด15โลภายใน2เดือนในพาร์ทต่อไปซึ่งจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะในพาร์ทต่อไปนะพบกันใหม่ในสัปดาห์นะฮะหน้านะครับขอให้ทุกคนนะฮะรักษาสุขภาพทานอาหารอย่างพอดีนะและออกกำลังกายเป็นประจำนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมขอขอบคุณทุกการติดตามนะพบกันใหม่กับเรา You Can Thenicz ครับ